สวัสดีค่ะชื่อรัฐยาผลเกิดชื่อเล่นชื่อปายค่ะอายุ23ค่ะตอนนี้เรียนจบแล้วค่ะจบจากมสวค่ะคณะวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารค่ะนิยามความเป็นตัวเองค่ะไม่รู้เหมือนกันพี่แต่ว่าส่วนมากคนจะบอกว่าหนูเป็นคนขำง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเวลาแกล้งอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่ค่อยโกรธอะไรประมาณนั้นค่ะขำง่ายแกล้งเป็นคนไม่ค่อยโกรธเป็นคนชิวๆอะไรอย่างงี้ป่ะใช่ค่ะอาจจะเป็นเหมือนเวลาตั้งใจจะทำอะไรก็อยากทำให้สำเร็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็คิดว่าหนูเป็นคนขำง่ายแหละแบบเหมือนเวลาใครเล่นๆแกล้งๆอะไรมาก็จะแบบสนุกอะไรเงี้ยค่ะ enjoy ไม่ได้แบบคิดมากคิดอะไรเยอะค่ะแล้วครอบครัวมองว่าเราเป็นคนเพื่อนๆที่มหาลัยอ่ะจะชอบบอกว่าเหมือนแบบเนี่ยเหมือนมันแบบแกล้งอะไรแบบก็ไม่โกรธเลยเงี้ยแบบขำตลอดเลยแบบพูดอะไรไปอะไรเงี้ยเหมือนเขาก็สนุกที่จะแกล้งแต่หนูไม่ได้รู้สึกแบบอะไรหนูก็โอเคก็แกล้งมาดีอะไรเงี้ยก็ตลกดีเหมือนกันนะคะชอบเพื่อนแกล้งเล่นๆใช่ไหมใช่ชอบแกล้งเพื่อนคืนปะไม่รู้หนูว่าชอบแกล้งเพื่อนคืนนะแต่รู้สึกเหมือนแกล้งไม่สำเร็จอะรู้สึกว่าแกล้งไปทุกคนก็ดูแบบอะไรอะไรเงี้ยก็เลยเริ่มแกล้งในที่สุดก็แกล้งไปก็หนูก็แกล้งต่อไปเรื่อยๆค่ะมันแล้วแต่พี่สมมติดูหนังอยู่อย่างเงี้ยหนูก็รู้สึกว่าหนูอยากเป็นนางเอกอะไรเงี้ยแต่แบบแม่ก็จะบอกว่าแบบแบบหน้าแบบว่าหนูควรเป็นนางร้ายมากกว่าเป็นนางเอกเลยหนูก็แบบไม่เลยหนูก็พยายาม acting ให้แม่ดูว่าเนี่ยหนูเป็นนางเอกได้นะอะไรประมาณนั้นแต่เวลาแบบสมมติดูหนังคือหนูจะเปลี่ยนไปทุกครั้งเลยพี่เวลาหนังเกาหลีอะแบบหนูดูหนังที่เกี่ยวกับทนายอย่างเงี้ยหนูก็จะแบบตอนนั้นก็คืออยากเป็นทนายเลยอยากแบบอยากซิ่วเลยด้วยซ้ำแบบอุ้ยอยากเรียนทนายแล้วอยากเป็นแบบว่าผู้พิพากษาอะไรอย่างงี้แต่พอแบบดูหนังเกี่ยวกับหมอผ่าตัดเนี่ยหนูก็สู้หนูอยากเป็นหมอผ่าตัดอะไรประมาณนั้นคือแบบอยากเป็นทุกอย่างเลยค่ะสองอย่างเลยได้ไหมหรือเปล่าก็น่าจะเด็กกิจกรรมค่ะตอนสมัยเรียนมัธยมได้กิจกรรมที่ทำคืออะไรครับส่วนมากจะเป็นเล่นดนตรีค่ะใช่แต่ว่าเหมือนหนูจะเล่นไปทุกอย่างเลยค่ะแบบทั้งอยู่วงโยอยู่วงแบบดนตรีไทยอยู่วงที่เป็นแบบตีแบบตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยที่แบบตีแบบมาร์ชิ่งแล้วก็เล่นวงดนตรีค่ะอุ๊ยไม่มีโดดเรียนเลยก็โดดมันคือมันเรียกโดดเรียนไม่ได้พี่เพราะว่าหนูก็ไปซ้อมดนตรีไงหนูก็ไม่ได้เรียนเพราะว่าหนูไปซ้อมดนตรีแต่แบบเยอะมากเลยแทบไม่ได้เรียนเลยเพราะว่าเหมือนอย่างสมมติตอนที่เล่นดนตรีใช่ไหมคะมันจะของหนูมันจะมีพักเบรกสองเบรกก็คือเป็นเบรกแบบของช่วงม.1ถึงม.3กับม.4ถึงม.6แล้วตอนนั้นเราต้องเล่นดนตรีอะไรเงี้ยเราก็ต้องเล่นเบรกของม.1ถึงม.3ด้วยอะไรประมาณนั้นค่ะหนูก็จะไม่ต้องเรียนคาบที่หนูต้องก่อนหนูกินข้าวอะไรเงี้ยหนูก็จะได้ไม่ต้องเรียนคาบหนึ่งคือหนูอยู่วงเดียวกับพี่ชายใช่ไหมคะเอาจริงพี่รู้ป่ะตอนนั้นอะพี่ชายหนูคือป๊อปแบบป๊อปมากแต่คือหนูก็ไม่ขนาดนั้นแต่ส่วนมากจะเป็นแบบน้องๆผู้หญิงอะไรเงี้ยมาแบบแบบชอบพี่มากเลยมีน้องผู้หญิงคนนึงเคยเดินมาแบบเหมือนแบบเดี๋ยวชอบพี่มากเลยแต่แบบชอบพี่ปื้มมากกว่านะคะเลยแบบค่ะส่วนมากของตอนมหาวิทยาลัยหนูจะแบบจะเน้นเรื่องเรียนมากกว่าค่ะแต่ว่ากิจกรรมที่ทำมันจะเป็นกิจกรรมที่เขาเหมือนเขาบังคับแบบพี่แบบกิจกรรมรับน้องกิจกรรมแบบเหมือนของหนูต้องมีที่เขาเรียกว่าอะไรเหมือนเก็บพวกเก็บชั่วโมงทำกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องมีแบบไปเล่นกีฬาไปเล่นอะไรอย่างงี้ด้วยค่ะกีฬาที่เราเล่นคื
ตอนนั้นหนูงงมากเลยพี่เขาให้หนูไปแบบแข่งบาสอะแล้วแบบให้หนูเป็นตัวจริงแล้วหนูก็บอกเขาว่าแบบหนูเล่นไม่ได้นะอะไรเงี้ยแบบก็เล่นเล่นพอได้แต่ไม่ได้แบบจริงจังถึงขนาดแบบว่าลงแข่งอะไรเงี้ยแต่เขาก็บอกเล่นไปเลยอะไรเงี้ยหนูก็โอเคค่ะเล่นก็ได้ก็ไปซ้อมแบบสักพักนึงเลยแบบเทอมนึงเลยที่ต้องไปซ้อมเล่นบาสแล้วก็ไปแข่งตอนนั้นมีเพื่อนชวนด้วยค่ะแล้วก็เห็นชื่อพี่ๆทีมเพลงอะไรเงี้ยค่ะก็ชอบชื่นชอบแบบฟังเพลงของพี่ๆเขาอยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าแบบไม่รู้เลยเพราะว่าหนูเหมือนตอนที่หนูเข้าไปออดิชั่นหนูก็แบบงงๆอ่ะพี่เขาถามอะไรมาหนูก็ตอบงงๆอะไรเงี้ยเหมือนตอนนั้นหนูจำได้ด้วยว่าพี่เหลิมถามหนูว่าแบบเนี่ยไม่ชอบกินช็อกโกแลตแล้วไม่ชอบกินเฉาก๊วยด้วยหรือเปล่าหรืออะไรเช่นหนูก็แบบอะไรเฉาก๊วยเกี่ยวอะไรหนูก็นิ่งแบบไม่รู้ค่ะคือหนูรู้สึกว่าแบบเหมือนตอนแรกคือไม่คิดว่าจะแบบมีคนชอบเรามากขนาดนี้อะค่ะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรดีอะพี่เหมือนก็ดีกว่าที่คิดใช่ค่ะแล้วก็เหมือนมีแฟนคลับแบบเยอะด้วยค่ะแล้วเหมือนเราก็ได้คุยกับแฟนคลับได้คุยอะไรเงี้ยคือหนูแบบก็รู้สึกว่าเหมือนมันแปลกใหม่สำหรับหนูที่ได้เจอกับแบบผู้คนอะไรผลงานที่ทำให้คนอาจจะเข้ามาติดตามเยอะอาจจะเป็นแบบเล่นเบสจริงๆก็ชอบเล่นเบสที่สุดค่ะก่อนมาฟีเวอร์เป็นคนที่ร้องเพลงไหมก็มีร้องเพลงบ้างค่ะเพราะอยู่ที่วงเนี้ยบางทีก็ต้องร้องภาษาหรือว่าร้องเป็นเสียงผู้หญิงอะไรเงี้ยค่ะก็มีร้องบ้างแต่ว่าไม่ได้ร้องบ่อยขนาดนั้นแต่ก็ไปคาราโอเกะกับเพื่อนบ่อยมากค่ะคือเต้นอะหนูไม่ได้เต้นมาก่อนแต่ว่ามันตั้งแต่พอเหมือนช่วงเข้ามหาลัยแล้วหนูเจอเพื่อนที่ชอบแบบเกาหลีอะไรเงี้ยแล้วหนูรู้สึกว่าหนูก็ต้องฟังด้วยอะไรเงี้ยเพราะเหมือนเขาฟังกันแล้วหนูก็อยู่ตลอดแล้วตอนแรกๆคือหนูแบบไม่รู้เรื่องเลยพี่เขานั่งฟังกันหนูก็แบบอะไรนะอะไรเงี้ยแล้วพอเหมือนพอได้เข้าไปฟังอะไรเงี้ยเพื่อนก็จะชอบเต้นๆกันแบบอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะแล้วหนูก็เต้นไม่เป็นแต่หนูก็แบบเต้นๆตามอะไรเงี้ยแต่ก็แบบมันก็ไม่ได้อ่ะพี่มันก็ตลกอ่ะเพื่อนก็ขำกันอะไรเงี้ยเวลาหนูเต้นแต่หนูก็ทําให้มันตลกไปเต้นตามหรือเต้นแบบไหนเต้น cover อ่ะใช่ค่ะก็เหมือนเปิดคลิปกันดูแล้วก็แบบเต้นแบบอะไรกันเฉยคือตอนแรกๆอ่ะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันพี่ว่ามันสนุกยังไงคือตอนแรกๆหนูเรียนกีตาร์มาก่อนใช่ไหมคะแล้วพอแบบได้มาเล่นเบสช่วงแรกหนูก็ยังรู้สึกว่าแบบก็อยากเล่นกีตาร์มากกว่าตอนนั้นพอรู้สึกเหมือนแบบเป็นแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แบบเหมือนเบสต้องมาฝึกใหม่หมดเลยอะไรอย่างงี้แต่ว่ามันก็แบบพวกทางคอร์ดมันยังเหมือนเดิมกันหมดแต่เหมือนพอเริ่มมาชอบคือหนูรู้สึกว่าหนูชอบเสียงมันแล้วแบบเวลามันเล่นแล้วคือหนูรู้สึกมันคุมวงอ่ะพี่เหมือนพอมันไม่มีเบสแล้วมันจะแบบมันจะบางไปหมดใช่ก็เลยชอบใช่ค่ะแล้วหนูชอบแบบเพลงที่เหมือนตอนที่เล่นกับวงดนตรีที่โรงเรียนก็จะชอบเล่นเพลงที่รู้สึกชอบท่อนที่จะมีแบบเหมือนแบบเบสแบบเหมือนโซโล่ขึ้นมาหรืออะไรประมาณนั้นค่ะอยากเรียนต่อไหมตอนแรกคิดเหมือนกันค่ะว่าอยากเรียนต่อเพราะว่าเหมือนช่วงนี้หนูยังทำงานที่เป็นงานแบบประจำอะไรอย่างงี้ไม่ได้ใช่ป่ะคะถ้าเรียนต่อมันอาจจะแบบฟิตกับเวลาอะไรอย่างงี้มากกว่าก็เคยคุยกับแม่เหมือนกันว่าตอนแรกเหมือนแม่อาจจะอยากให้เรียนต่อเลยแต่หนูบอกว่าเหมือนแบบพักก่อนอะไรเงี้ยแบบมี Grab ช่องแบบพักก่อนแต่ก็คิดไว้เหมือนกันค่ะเล่นเกมที่ชอบเล่นก็จะเป็น Rainbow Six PUBG CS:GO แบบเป็นเกมเกี่ยวกับ FPS อะค่ะเมื่อวานหนูเพิ่งโหลด Warzone มาเองพี่คือมันจะมีคาแรคเตอร์เวลาเล่นเกมมันจะมี2มุมอะพี่คือหนูเป็นคนที่แบบไม่ได้หัวร้อนอะไรขนาดนั้นเลยอะพี่แบบหนูก็จะบางทีก็จะตามเพื่อนๆไปอะไรเงี้ยแบบเวลาเล่นแต่คือหนูก็รู้สึกว่าหนูไม่ชอบเล่นที่แบบเซฟตัวเองอะไรเงี้ยค่ะคือลงมาก็อยากลงไปที่คนเยอะๆเลยแบบไปยิงเลยถ้าสมมติแบบอยู่นานๆหนูเคยแบบช่วงมีช่วงแรกๆที่เล่นน่ะพี่คือหนูอยู่แบบนานมากเลยนะแต่แบบยังไม่ได้ทําอะไรเลยคืออยู่ดีๆก็ตายแบบเพราะอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยนั้นรู้สึกว่าแบบเสียเวลาอะไรเงี้ยแต่ถ้าหนูลงที่แรกแล้วหนูยิงได้แล้วฆ่าแบบตีแรกได้แล้วทั้งหมดเงี้ยหนูก็ยังรู้สึกว่าโอเคมันไปต่อได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังแบบถือว่าได้เล่นในแมตช์นี้ประมาณนั้นหนูก็เป็นสายก็ไม่ได้หัวร้อนค่ะแต่ถ้าแข่งอ่ะตอนที่แข่งอ่ะคือถ้าสมมติตายเพราะเรื่องแบบไร้สาระอันนี้หนูจะหัวร้อนแบบหัวร้อนจริงๆเลยพี่
แบบร้อนหัวเลยใช้เวลาอันไหนมากกว่ากันใช่ไหมคะเล่นเกมหรือเล่นดนตรีหนูคิดว่าหนูใช้เวลาเล่นเกมมากกว่าคือของดนตรีมันจะคือหนูคิดว่าดนตรีมันจะเป็นช่วงๆมากกว่าพี่ถ้าสมมติช่วงนี้ช่วงตอนที่มีวงอย่างเงี้ยค่ะก็จะอยู่กับดนตรีมากกว่าแต่ถ้าช่วงที่เหมือนไม่ได้มีวงหรือว่ายังไม่ได้อะไรขนาดนั้นหนูก็อาจจะแค่แบบซ้อมๆแป๊บเดียวอะไรเงี้ยค่ะให้รู้สึกว่าเข้ามือเพราะมันมีช่วงที่หนูหยุดเล่นดนตรีเหมือนกันช่วงเข้ามหาลัยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเกมคือไม่เคยหยุดเล่น ถ้าเป็นช่วงมหาลัยที่กลับบ้านมาประมาณคือหนูจะเป็นคนที่แบบว่าเลิกเรียนแล้วกลับบ้านเลยเพราะหนูอยากกลับมาเล่นเกมเหมือนแบบเพื่อนชวนแบบไปกินข้าวต่อเลยอะไรเงี้ยหนูก็จะแบบไม่เอาแบบเลิกเรียนก็กลับบ้านเลยก็คือประมาณ5โมง6โมงก็ถึงบ้านใช่ไหมคะพอเลิกเรียน4โมงก็เล่นประมาณ5โมง6โมงเล่นไปถึงประมาณตีหนึ่งตีสองตีสามอะไรเงี้ยค่ะแล้วแต่วันแต่บางวันก็อาจจะเริ่มแบบเริ่มช้าหน่อยเริ่ม2ทุ่มอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าหนูจะรู้สึกว่าหนูจะไม่ค่อยเล่นเกมแม้จะวันหยุดนะคะหนูจะไม่เล่นเกมช่วงเช้าเหมือนรู้สึกว่าถ้าเล่นช่วงเช้าแล้วแม่จะดุว่าแบบเหมือนเล่นทั้งวันเลยอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราเล่นตอนกลางคืนเหมือนช่วงเช้าเรายังทำอย่างอื่นแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ช่วงเช้าที่เคยเล่นนะมีแค่ช่วงเดียวคือช่วงที่เล่น PB แล้วแบบจะปั๊มยศอะไรเงี้ยก็เลยต้องเปิดคอม2เครื่องต้องรอให้แบบพี่ชายยังไม่ตื่นก่อนแล้วหนูก็ต้องมาเปิดคอม2เครื่องเล่นเพราะว่าถ้ามันตื่นแล้วหนูก็เล่นเครื่องมันไม่ได้เล่นกีฬาไหมก็มีเล่นค่ะแต่ก่อนเคยเล่นบาสตีกอล์ฟเล่นวอลเลย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาจริงๆกีฬาที่อยู่ด้วยนานที่สุดคือกอล์ฟค่ะตอนนั้นเพราะว่าเหมือนพ่อเล่นแล้วก็เหมือนแบบหนูกับพี่ชายก็ต้องไปเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เล่นนานพอสมควรแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้เล่นแล้วค่ะกิจกรรมที่ชอบทำกับเพื่อนลองคาราโอเกะค่ะหนูจะเป็นคนไม่ปล่อยไมค์ค่ะใช่แต่ส่วนมากจะต้องจองห้องที่มันมีไมค์ครบให้ทุกคนค่ะไม่งั้นเดี๋ยวจะมีคนน้อยใจไม่ได้ร้องเพลงนี้ไม่ได้ร้องท่อนนี้เพลงที่ต้องร้องทุกรอบเพื่อนที่ไปกลุ่มแบบกลุ่มนี้เลยอะพี่มันจะมีแบบคือทุกครั้งที่ไปคือเปิดเพลงลิสต์ซ้ำหมดเลยทุกครั้งเลยไม่แบบไม่เคยแบบแทบไม่มีเพลงใหม่แทรกขึ้นมาคือ2ชั่วโมงก็ยังร้องแบบเพลงเดิมๆก็แบบ Twice อะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเพลงที่เต้นตามได้แบบส่วนมากเป็นเพลงเกาหลีค่ะหนูแต่งไปหมดเลยอะพี่แบบว่าแต่ส่วนมากที่ชอบใส่คือชอบใส่เสื้อโอเวอร์ไซส์เสื้อตัวใหญ่เสื้อวงอะไรเงี้ยค่ะเป็นวงที่ชอบอะไรอย่างงี้คือหนูดูผู้หญิงคนอื่นหนูก็ชอบแบบที่เขาแต่งตัวน่ารักแต่รู้สึกว่าแต่งแบบเขาไม่ได้ปกติเป็นคนดูแลตัวเองไหมไม่ค่อยอะค่ะมันจะแบบหยุดที่ว่าลืมไม่ลืมมากกว่าแบบสมมติอาบน้ำเสร็จไงก็บางทีลืมทาหน้าบางทีก็ไม่ลืมอะไรเงี้ยอย่างแบบตัดเล็บเนี่ยค่ะหนูเป็นคนที่ว่าถ้าแบบไม่ได้เล่นกีตาร์ก็คือไม่ตัดเลยมันก็จะแบบยาวแต่ถ้าพอต้องเล่นทีอย่างเงี้ยเล็บก็จะสั้นประเภทของหนังที่ชอบคือประเภทที่เป็น survival อะค่ะตายไปทีละคนอะไรเงี้ยคือหนูรู้สึกว่าหนูดูแล้วหนูลุ้นว่าแบบว่าคนที่หนูชอบมันจะรอดไหมหรืออะไรประมาณนั้นค่ะแล้วก็เป็นหนังผีแต่ว่าไม่ผีขนาดนั้นแล้วก็หนังฆาตกรรมค่ะแอคชั่นก็พอได้แต่ว่าชอบแบบแรงมากกว่าหอนแต่แตก5ภาค เรื่องพอดีได้เหรอพี่ว่าหนูคือพยูนค่ะเพราะว่าพยูนไม่ได้ฆ่าค่ะพยูนไม่ได้ฆ่าฮังเกอร์เกมเป็นหนังแนวที่หนูชอบพี่คือหนูรู้สึกว่าพอหนูดูแล้วหนูอยากเข้าไปอยู่ในนั้นอะแล้วก็ Battle Royale ก็เป็นแนวคล้ายๆกันเหมือนกันค่ะไม่ค่อยได้ฟังเพลงแบบตอนนี้จะเป็นเพลงแบบเพลงเก่าๆหนูชอบฟัง ETC Tattoo Color ทำไมนี้ก็ได้เทเล็ก Fever ค่ะพบนาย Mama Kiss โอเคค่ะครบแล้วพี่ๆทีมเพลง Arctic Monkey Crying Lightning ค่ะเพราะว่าชอบ Live Date ใช่
จริงชอบไลฟ์เบรกกับทุกเพลงเลยพี่ Red Hot Chili Pepper เพลง By the way ก็ชอบไลฟ์เบรกค่ะดาราคนโปรดในไทยพี่อิงวรันธรแล้วกันค่ะผลงานที่ชอบที่สุดของพี่อิงเพลงเกี่ยวกันไหมค่ะศิลปินต่างประเทศที่ชอบที่สุดเรื่องของไอดอลจะชอบอเล็กซ์เทอร์เนอร์ค่ะแต่ว่าตอนนี้ชอบฟรีมือเบสของเรดฮอตค่ะถ้าไปเที่ยวในแมปเกมได้จริงหนูอยากไปทุกแมปเลยพี่แบบทุกเกมเลยอยากเข้าไปดูว่ามันหลุนะในเกมอ่ะมันเลิศมากเลยในอาร์ซีอย่างเงี้ยแต่ละแมปคือแบบโอ้โหอลังการ GTA อะไรกันค่ะก็เข้าไปอยู่ในนั้นเดี๋ยวหนูขับรถไปเองต่อหนูเป็นคนนอนเยอะอย่างเงี้ยคือความลับไหมไม่มีใครรู้ว่าหนูนอนกี่ชั่วโมงคอมพิวเตอร์ไม่สะสมพี่แค่แบบห่วงเฉยๆมันไม่ได้เชิงห่วงขนาดนั้นนะพี่แค่เหมือนแบบหนูรู้สึกว่าหนูต้องอยู่กับมันตลอดเวลาอะไรเงี้ยคือแบบถ้าหนูไม่มีหนูก็เศร้าขำง่ายมั้งค่ะถ้าเป็นแฟนคลับบอกแฟนคลับเขาก็จะบอกว่าเวลาแบบก็หนูเป็นคนขำง่ายอะไรเงี้ยค่ะยิ้มแล้วแบบตาหยีอะไรเงี้ยเปล่าคือหนูไม่มีตาอยู่แล้วไม่ใช่เลยฉายาที่เพื่อนตั้งให้เหม่งไม่รู้เหมือนกันพี่เขาก็แค่บอกว่าหนูแบบเหม่งอะไรเงี้ยแบบหนูตอนที่เรียนอยู่ก็คือโดนแบบอย่างนี้บ่อยมากเรื่องที่ทำให้เขินหรืออายน่าจะเป็นตอนอยู่บนเวทีแล้วหนูเล่นผิดคอร์ดอะไรเงี้ยแบบแป่งขึ้นมาเลยอะค่ะแบบรู้เลยว่าเสียงมาจากอันนี้อะไรเงี้ยหนูรู้สึกแย่แล้วคือหนูเป็นคนที่แบบพอเหมือนผิดโน้ตนึงแล้วแล้วจะรู้จะไปต่อไม่ได้พี่จะจำไม่ได้ว่าแบบโน้ตต่อไปคืออะไรอะไรเงี้ยค่ะต้องรีบหันไปดูแบบกีตาร์ว่าแบบเขาเล่นคอร์ดไหนอยู่อะไรประมาณนั้นค่ะหนูเคยมีอันนึงแต่อันนี้มันไม่โกพี่อันนี้มันแบบน่าอายแต่ก็รู้สึกเสียใจมากกว่าหนูเคยทำเบสแบบเบสตกตอนนั้นคือเหมือนมีจูนสาย4ไว้อะค่ะแล้วต้องใช้เบส2ตัวหนูก็เลยแบบเอาเบสอีกตัวนึงวางไว้แล้วกำลังจะต้องเปลี่ยนเบสเป็นอีกตัวนึงแล้วพอมันเอามาใส่แล้วสายสะพายมันไม่อยู่แล้วมันตกพอดีแต่คือตอนนั้นคือรู้สึกเสียใจแบบมากที่เบสตกก็ส่วนนึงแต่รู้สึกแบบมันต้องเล่นต่อแล้วแบบอะไรอย่างงี้ก็ส่วนนึงด้วยแต่ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องเล่นต่อแล้วพอเล่นต่อเหมือนเวลาตกแล้วสายมันเพี้ยนนะคะหนูก็ต้องเล่นต่อไปแบบเพี้ยนๆเพราะมันทำแล้วก็ต้องแบบหมุนแบบให้มันตรงสักทีอะไรเงี้ยกว่าจะตรงก็เกือบจะจบเพลงแล้วก็น่าจะอเล็กซ์เทอร์เนอร์แหละค่ะอ๋อแล้วก็เคยเป็นแฟนคลับชาวที่เป็นนักแคสเกมอ่ะพี่มีช่วงหนึ่งคือหนูแบบดูแบบหนักมากคือเขาเล่นเกมเก่งมากแต่ตอนนั้นคืออยากเล่นเกมเก่งเหมือนเขาอาชีพถ้าไม่ติดเรื่องเงินเหรอคะอาชีพนอนค่ะก็ไม่ต้องทำอะไรเลยไงพี่ก็มันไม่ติดเรื่องเงินน่ะไม่ทำอาชีพไม่ทำหรือไม่ก็อาจจะอ๋อหนูอยากทำเอาจริงเป็นอาชีพที่อยากทำมานานแล้วเป็นซาวด์เอนจิเนียร์ค่ะคือหนูรู้สึกว่ามันได้ทั้งดูคอนเสิร์ตแล้วก็ได้ทั้งแบบทำตรงที่เราชอบด้วยอะไรเงี้ยค่ะคือจริงหนูกลัวผีพี่แต่หนูไม่ได้กลัวขนาดนั้นคือรู้สึกว่าหนูกลัวแต่ว่าหนูชอบดูหนังผีหนูจะกลัวแค่เฉพาะดูหนังผีเสร็จก็แบบมีอะไรอยู่ข้างหลังอะไรเงี้ยมีอะไรก่อกำแพงอยู่แต่ว่าถ้าไม่ได้ดูก็จะกลัวแค่เวลาคิดเองเฉยๆค่ะสัตว์เลื้อยคลานก็กลัวแต่ไม่ได้กลัวขนาดนั้นกลัวช็อกโกแลตหนูไม่ชอบกินช็อกโกแลตจริงๆอ่ะพี่หนูกินช็อกโกแลตไม่ได้แล้วเหมือนเพื่อนชอบแกล้งแบบเอามาให้ดมอะไรเงี้ยแล้วหนูก็แบบอยากได้คอมค่ะอีกเครื่องหนึ่งเอามาตั้งข้างๆแบบเท่ๆดูเป็นเกมเมอร์ที่แบบเขาแบบว่ามีคอมแบบหน้าจอ2อันมีอะไรสักอย่างเต็มไปหมดในห้องอะไรอย่างนี้ฝากผลงานของพ่อระวงฟีเวอร์ด้วยนะคะตอนนี้สามารถฟังเพลงได้ทุกช่องทางเลยนะคะใน YouTube Spotify iTunes แล้วก็ช่องทางอื่นๆมากมายค่ะช่องทางการติดตามของหนูนะคะคือ Facebook Fanpage ปาย Fever แล้วก็ IG ปายfever.th ค่ะ